รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เรื่องของขุนชานนท์ครับคือมันมีเรื่องราวดราม่าตลอดเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วแน่นอนว่าทัวร์เนี่ยไปลงที่ขุนชานนท์เยอะมากๆคุณผู้ชมฮะจนสุดท้ายไม่รู้ว่าทนเสียงด่าเสียงที่แบบไปวิจารณ์เยอะไม่ไหวหรือเปล่านะฮะจนกระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาประมาณ10โมงเช้าได้นะครับขุนชานนท์ยอมโอนเงิน 30,000 บาทไปให้น้องผู้เสียหายแล้วครับคือหลังจากที่อย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้ดราม่ามันเยอะหนึ่งแหละเรื่องที่ขุนเนี่ยดันไปต่อรองเรื่องของค่าเสียหายในรายการหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยครับเรื่องที่สองก็คือพอไปอยู่ที่สภ.ตน.หัวหมากตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าตำรวจก็ต่อสายไปหาขุนบอกว่าจะให้โอนเงินมาให้น้องเลยไหมมันจะได้จบไกลเกลแล้วจบกันไปปรากฏว่าขุนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินสดเนี่ยใส่ซองแล้วก็ไปมอบต่อหน้านักข่าวกับตำรวจเนี่ยครับมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าเดี๋ยวก่อนอื่นคุณผู้ชมไปดูตอนที่อยู่ที่สน.หัวหมากกันหน่อยฮะที่มันเป็นประเด็นครับสะดวกโอนในส่วนของค่าใช้จ่ายให้น้องเลยใช่ไหมครับวันนี้จะใส่ซองเหรอครับโอนดีไหมครับมีสลิปจะได้น้องก็จะได้รับเงินไปเลยอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่ล่าช้าไปอะไรเงี้ยนักข่าวเยอะครับอะไรนะครับนักข่าวเยอะแล้วนะอ๋ออยากให้ซองต่อหน้านักข่าวเลยครับจะได้จบไปอะค่ะมันพีตรงนี้นะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินสดเนี่ยใส่ซองแล้วก็ไปมอบต่อหน้านักข่าวกับตำรวจนะครับอีกประมาณ 2-3 วันข้างหน้าถ้านับจากเมื่อวานนี้นะเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวพลิกๆ2เรื่องที่ขุนชานนท์เจอกับทัวร์ลงเมื่อวานที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าเรื่องแรกก็คือที่ไปต่อรองเรื่องของค่าเสียหายนะครับต่อหน้าในรายการพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสที่ว่านี้นะครับขณะที่เพจดังอย่างอีเจี๊ยบเรียบด่วนครับก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าช่วงนี้มันมีข่าวพลิกวิกฤตให้เป็นหายนะติดๆกันหลายเรื่องเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือเคสของดาราคนนี้ครับโคตรน่าเสียดายโอกาสเลยดูให้ดีมีโอกาสที่จะพลิกเกมกลับมาหล่อๆหลายครั้งถือว่าโชคดีแต่ไม่ฉลาดใช้โชคดีที่ได้รับให้เป็นประโยชน์นะครับคืออีเจี๊ยบเนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่พอได้พูดออกสื่อเนี่ยมันยิ่งกลับทำให้ยิ่งพังอ่ะยิ่งเรียกรถทัวร์มาเพิ่มเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยอีเจี๊ยบบอกว่าขุนชานนท์เนี่ยไม่น่าจะพาตัวเองมาถึงจุดที่พังพินาศทางชื่อเสียงได้มากขนาดนี้โอกาสต่างๆเนี่ยมันเริ่มมานะครับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็คือวันเกิดเรื่องเนี่ยถึงทำผิดเนี่ยแต่ก็ยอมรับว่าไม่หนีไม่พูดจาเลวลงมาช่วยเหลือดูแลให้ถ่ายบัตรเอาไว้ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลยแค่วันรุ่งขึ้นถ้าขุนเนี่ยกลับมาทำตามสัญญาคุยต่อรองกันดีๆมันน่าจะจบโอกาสดีๆที่สองก็คือน้องติ๊กผู้เสียหายเนี่ยน่ารักมากๆนะครับถูกชนก็ไม่ได้ดราม่าไม่ได้โวยวายเกินเหตุคุณแม่ก็โคตรแมนโคตรเท่มีเหตุผลพูดจาดีฉลาดควบคุมอารมณ์ได้ดีเยี่ยมมีหลักฐานค่าเสียหายครบไม่ได้เห็นว่าเป็นดาราแล้วก็จะฟันหัวแบะใช่ไหมถ้าขุนไม่หายหัวจนเขาต้องโทรตามเนี่ยคุยกับคุณแม่ดีๆเนี่ยนะครับพูดจาแบบหมาพอแดกได้ไม่ทำให้ผู้เสียหายไม่พอใจนะครับอีเจี๊ยบบอกว่ากูว่าจบโอกาสที่3ก็คืออันนี้น่าเสียดายสุดๆครับที่ได้ไปพูดในรายการหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับซึ่งเนี่ยมันมีจังหวะนึงนะครับที่พี่หนุ่มเนี่ยเหมือนเปิดทางลงให้สวยๆปูพรมนุ่มๆแดงแจ๋เนี่ยให้ขุนเนี่ยบอกว่าขุนจะรับผิดชอบให้น้องหมดทั้งหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าแม่เนี่ยก็บินทั้งค่าเสียหายทั้งค่าซ่อมรถมาเนี่ยมันก็ตกราวๆประมาณ 29,000 กว่าบาทนะพี่หนุ่มก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆว่า 30,000 ปรากฏว่าขุนเนี่ยดันไปต่อรองบอกว่าผมให้แค่ 20,000 เท่านั้นเองเจี๊ยบบอกว่าถ้าเป็นกูจะรีบกระโดดงับโอกาสทันทีแล้วครับแล้วก็ตามด้วยขอโทษขอโพยคุณแม่แล้วก็น้องติ๊กอย่างจริงใจแค่นี้มันก็จบแบบหล่อๆไม่เสียชื่อเสียงแล้วแต่ปรากฏว่าขุนชานนท์กับพลิกโอกาสเป็นวิกฤตฮะสุดท้ายยังไม่พอครับโอกาสที่4ก็คือตอนที่แม่กับน้องติ๊กเนี่ยมาถึงที่โรงพักเสียการจอมพลังที่มาช่วยดูคดีเนี่ยโทรหานะครับบอกว่าไอ้เงิน 20,000 ที่จะให้น้องเป็นค่าเสียหายเนี่ยนะครับจะโอนตอนนี้เลยไหมแม่จะได้เอาไปจ่ายค่าซ่อมรถอะไรแบบนี้ปรากฏว่าแทนที่จะบอกว่าได้ครับได้ครับเอาเบอร์บัญชีอะไรมาเดี๋ยวโอนให้เลยปรากฏว่าคือเจี๊ยบบอกว่าถ้าทำแบบนี้มันพอจะบรรเทาความบ้งความพังไปได้บ้างนะแต่ไม่น่าเชื่อเจี๊ยบบอกว่าขุนชานนท์กับแฟนเนี่ยใช้ความชันฉลาดเขี่ยโอกาสดีๆทิ้งไปอีกครั้งด้วยการบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ซองแล้วก็ไปมอบให้กับนักต่อหน้านักข่าวเยอะๆทีเดียวจะดีกว่าแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับเจี๊ยบเขียนข้อความบอกว่าชื่อเสียงจากมีน้อยอยู่แล้วตอนนี้พังที่หายหมดแล้วตอนนี้ดาราแล้วก็แฟนเนี่ยน่าจะเอาตีนก่ายหน้าผากกันแล้ว
คุ้มไหมล่ะมึงกับเงิน 30,000 เป็นความรู้สึกของเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยนะฮะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับและจริงเนี่ยคือช่วงที่ทางด้านของเสียการจอมพลังเจรจากับทางด้านของคุณขุนชานนท์ตอนนั้นมันเป็นช่วงรายการเรา 4:05 โมงอะฮะโอ้โหเถียงกันเดือดมากนะคุณผู้ชมฮะแต่เอาอย่างนี้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณปิ๊กบอกไปล่าสุดน้องปิ๊กครับนางสาวปรารถนาแก้วโรจนะประเสริฐได้รับเงินจากคุณขุนชานนท์แล้วครับโอนครั้งแรกคุณผู้ชมดูครับ10:08 โอนให้ 20,000 บาทครั้งที่2โอนให้วันนี้ตอน10:13 อีก 10,000 บาทเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูสลิป2ใบนี้รวมแล้วเป็นเงิน 30,000 บาทซึ่งทิ้งระยะห่างการโอน5 นาทีทีนี้เราก็สงสัยฮะด้วยความเคารพว่าทำไมไม่โอนทีเดียวเลยล่ะ 30,000 แล้วก่อนหน้านี้บอกว่าอยากจะมามอบให้กับน้องอยากจะใส่ซองอยากจะให้ถ่ายรูปให้นักข่าวเห็นน่ะทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจโอนเงินเป็นเพราะกระแสสังคมอย่างที่คุณปิ๊กบอกหรือเปล่าหรืออย่างไรวันนี้คุณน้องธัญรัตน์ถามมอยผู้สื่อข่าวของเราโทรไปสอบถามคุณขุนชานนท์อัครชาตะครับถึงเรื่องนี้ว่าทำไมถึงโอนเงินก่อนที่จะนัดหมายเพราะบอกว่าตอนแรกไหนบอกว่าจะเจอหน้านักข่าวเลยงานแล้วก็จะได้มอบเงินให้นักข่าวถ่ายภาพกันเลยคุณขุนชานนท์บอกว่าเหตุผลที่โอนเงินให้ 30,000 บาทเพราะอยากให้ค่าเหนื่อยซึ่งตัวเองก็เหนื่อยด้วยและเสียเวลาทั้งสองฝ่ายอยากให้จบกันด้วยดีและเร็วที่สุดคุณน้องก็เลยถามต่อว่าแล้วการที่คุณขุนน่ะไปต่อรองในรายการพี่หนุ่มกัญชัยว่าค่าเสียหาย 30,000 ขอต่อเหลือ 20,000 เนี่ยรู้ไหมว่าสังคมเขาถล่มเรื่องนี้มากคุณขุนบอกว่าคือรู้ฮะว่าพังยับแต่ที่พูดเรื่องการต่อรองราคาออกไปจริงๆเป็นการพูดติดตลกลองต่อดูถ้าคุณแม่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรซึ่งสุดท้ายวันนี้ก็โอนให้ 30,000 บาทแล้วโอ้โหแล้วดูสิฮะการพูดที่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบที่คุณพูดเนี่ยบอกว่าพูดติดตลกเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ตลกเลยนะเพราะว่ากระแสเนี่ยมันตีกลับไปที่ขุนเต็มๆเลยนะครับโอ้โหหนักหนามากเลยนะฮะแม้ว่าจะมีเสียงด้วยความเคารพเมื่อวานนี้มีการนำเสนอข่าวคุณมดดำคชาภาบอกว่าหรือขุนเขาจะไม่มีเงินหรือเปล่าทัวร์ก็ลงคุณมดดำอีกบอกว่าโอ้โหยังปกป้องเขาอีกเหรอเห็นไหมฮะใครพูดนิดนึงนี่เป็นประเด็นหมดเลยอ้าวอีกเรื่องนึงฮะแล้วก็บอกว่าไหนคุณน้องถามว่าไหนพี่ขุนบอกว่าจะมาถ่ายภาพไงว่าเอามอบเงินให้กับน้องติ๊กแล้วคุณขุนบอกว่าตอนนั้นคิดว่าอยากให้มีภาพฮะแต่พอคิดอีกทีนึงโอเลยดีกว่ามันจะได้จบและผมไม่ค่อยสบายลองไปฟังเสียงของคุณขุนชานนท์คุยทางโทรศัพท์กับทางด้านของคุณน้องธัญรัตน์ครับพอเมื่อวานออกรายการขุนทราบใช่ไหมว่าโดนสังคมถล่มยับเลยฉันขุนได้สัมภาษณ์ก็รู้ว่าทางยับอยู่สังคมไม่ได้อะไรนะอืมเขาพูดแบบนี้นะไปตลกอะไรก็สองหมื่นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็โอนให้สามหมื่นตอนแรกขุนบอกว่าจะใส่ซองมอบต่อหน้าพี่ๆนักข่าวครับก็น่าจะดูมีภาพมีอะไรอย่างเงี้ยจะพอมีที่ทีแบบผมว่าเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สบายเลยฮะก็เลยแบบโอนเลยดีกว่าตอนเช้าเขาเพิ่งได้เปิดคุณแม่เขามาให้เขาคุยกับคุณแม่เขาส่วนในน้องก็มันติดต่อยากอยู่เขาแบบไม่ค่อยคุยกับเราเท่าไหร่นี่ครับขุนชานนท์ยังบอกกับคุณน้องธัญรัตน์นะครับนักข่าวของเราบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคือเหนื่อยเข้าไปดูใน IG เนี่ยโดนถล่มยับเลยนะครับคือตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้อ่านทั้งหมดหรอกพอดูอันนึงเนี่ยมันก็ไม่อ่านแล้วมันปวดหัวเอาสมองไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับอยู่ดีๆก็ดังเฉยเลยแต่เขาบอกว่าในทางไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากดังแบบนั้นไงแล้วหลังจากที่ได้คุยกับคุณแม่ของน้องติ๊กแล้วเนี่ยมันก็จบด้วยดีนะครับคือตัวขุนชานนท์เองเขาก็บอกว่าเขาก็ขอโทษแม่ครับทางแม่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ขอโทษขุนเหมือนกันคือคุณน้องธัญรัตน์พยายามจะถามขุนชานนท์ครับบอกว่าอยากอธิบายกับสังคมไหมเนี่ยนะครับที่มันเป็นดราม่าแบบนี้เพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าขุนเนี่ยไปพูดจาแล้วมันอาจจะไม่ได้คิดหรือเปล่าขุนก็บอกว่าก็ยอมรับว่าตัวเขาเองเป็นแบบนี้จริงๆเป็นคนที่พูดไม่ค่อยคิดแล้วก็มันพลาดไปแล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องติ๊กโดยตรงแต่คุยกับคุณแม่ของน้องติ๊กส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้แฟนของคุณขุนเองเนี่ยจะเป็นคนคุยกับน้องมากกว่านะครับคุณน้องธัญรัตน์นะครับยังถามบอกว่าคือฝั่งนู้นเขาก็รู้สึกเหมือนว่าแฟนสาวของขุนเนี่ยพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะอธิบายเขายังไงนะครับขุนก็บอกว่าอธิบายไปหมดแล้วช่วงเช้าเนี่ยก็เหมือนได้คุยกับแม่ของน้องติ๊กนะครับแล้วก็ให้แฟนสาวเนี่ยคุยโทรศัพท์ด้วยกันยืนยันว่าเสียงของแฟนสาวของเขาเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆเหมือนเป็นคนเสียงดังอ่ะแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพูดจาอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าปกติเวลาขายของเนี่ยก็จะพูดจาดีๆกับลูกค้าคือเขาก็งงเหมือนกันบอกว่าทำไมทัวร์ไปลงแฟนสาวเขาได้ยังไงอะไรแบบนี้อ่ะไปฟังเสียงนิดนึงครับคุณได้อ่านใน IG ทุกคำไหมเพราะว่าเอาง่ายๆคือคนเข้าไปถล่มยับเลย
ม่อ่านครับไม่ได้อ่านก็พอดูก็อันนึงก็ไม่อ่านแล้วปวดหัวเอาไปทำอะไรดีกว่าสมองก็อยู่ดีก็ดังเฉยเลยอ่ะในทางที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากดังไหมเรื่องแบบนี้แหละคุณไม่คิดเลยหรอกตอนนั้นก็ตอนเช้าคุยกับแม่ก็ให้เขาคุยด้วยก็เสียงก็เป็นอย่างนี้จริงๆเสียงก็เสียงดังแบบค่ะอะไรเงี้ยมีอีกประโยคนึงนะฮะที่คุณขุนชานนท์เขาพูดกับทางคุณน้องธัญรัตน์ฮะเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นมาตรงนี้ฮะเขาบอกว่าคุณขุนบอกว่าปกติขุนก็ไม่ใช่เป็นคนที่ดูทีวีธรรมดาอยู่แล้วขุนก็เปิดพวก Netflix ก็เลยไม่ค่อยรู้เดี๋ยวทีมงานเอาประโยคนี้ขึ้นมานะฮะโทษนะฮะคุณก็หากินกับการทำรายการทีวีนะฮะหรือว่าเล่นละครเล่นละครนะฮะจะไม่รู้เลยเหรอฮะอันนี้พูดตรงๆนะเนี่ยฮะปกติขุนก็ไม่ใช่เป็นคนที่ดูทีวีธรรมดาอยู่แล้วขุนก็เปิดพวกเด็ดฟิตก็เลยไม่ค่อยรู้แล้วแต่ละกันนะฮะแต่เอาเป็นว่ายอมรับคุณขุนก็ยอมรับอย่างนึงบอกว่าคือตอนนี้ตัวเองไม่ได้มีเงินเยอะมากก็เพราะตัวเองก็ไม่ได้มีงานมากด้วยแล้วก็เราถามฮะทำไมไม่โอนไปเลยล่ะ 30,000 ทำไมมาโอน2ครั้งคุณขุนบอกว่าตอนแรกที่คุยกับทางคุณแม่ของคุณติ๊กตอนเช้าบอกว่าแม่เนี่ยมีการถามว่าให้โอนมากกว่า 20,000 บาทเลยมั้ยตัวเองก็เลยโอนแม่ก้อนแรก 20,000 ฮะแต่มาคิดอีกทีนึงโอนอีก 10,000 เป็น 30,000 ไปเลยดีกว่าแล้วจริงๆคุณขุนบอกวันนี้จริงไม่อยากให้สัมภาษณ์สื่อแล้วเพราะว่าอยากให้จบแบบเงียบๆมีประเด็นนึงฮะคนไปขุดประวัติบอกว่าคุณขุนคุณเรียนจบคณะนิติศาสตร์เรียนจบกฎหมายคุณไม่รู้กฎหมายเลยเหรอเพราะคนที่โพสต์เรื่องนี้คือทนายเกิดผลแก้วเกิดคุณขุนชานนท์บอกว่าไงรู้มั้ยใช่ผมก็พอรู้กฎหมายนะแต่ผมไม่ได้ใช้นานแล้วและผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำผิดเพราะยังไม่เห็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดแต่เมื่อเห็นแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองทำผิดจริงแล้วก็ตอนนี้มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่สบายเป็นไข้แล้วก็ไอแล้วก็อันนี้คุณน้องธัญรัตน์บอกว่าตอนที่สัมภาษณ์เสียงคุณขุนก็คุณขุนไออย่างต่อเนื่องนะฮะเราก็อธิบายตามที่คุณน้องได้คุยกับคุณขุนมาเนี่ยนะครับนอกจากนั้นครับคุณน้องธัญรัตน์ก็ได้ไปพูดคุยกับน้องติ๊กผู้เสียหายครับว่าได้เงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับน้องติ๊กก็บอกว่าได้รับสลิปมา2ใบเรียบร้อยแล้วครับใบแรกเนี่ยก็เป็นเงิน 20,000 บาทหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ5นาทีก็ได้สลิปอีกใบนึงนะครับเป็นเงิน 10,000 บาทคือฝั่งคุณขุนเองก็บอกว่ายินดีจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเลยแล้วก็ขอโทษที่พูดจาไม่ดีด้วยนะครับส่วนประเด็นที่คุณขุนให้สัมภาษณ์ช่อง8บอกว่าติดต่อน้องได้ค่อนข้างยากเนี่ยคือน้องก็ยืนยันบอกว่าเอาจริงๆนะพี่ก่อนหน้านี้หนูเป็นคนติดต่อฝ่ายเขาไปตลอดเวลาเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอีกฝ่ายก็คือฝ่ายคุณขุนเองเนี่ยจะติดต่อผ่านทางข้อความแต่แฟนสาวของคุณขุนเนี่ยจะเป็นคนแชทก็มาพูดคุยกับตัวน้องเองเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหนูเนี่ยอย่าลืมนะครับหนูรถล้มแล้วมือเนี่ยมันเจ็บไปข้างนึงใช่ไหมแต่ใช้มือแชทเนี่ยมันก็คุยลำบากขณะเดียวกันครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคือคุณขุนบอกว่าพยายามจะโทรหาน้องแต่ติดต่อไม่ได้น้องติ๊กก็บอกว่าคือช่วงหลังๆเนี่ยมีนักข่าวโทรเข้ามาหาหนูเยอะงานแล้วบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โทรเข้ามายากพอสมควรหน่อยนะครับแต่ยืนยันบอกว่าก่อนหน้านี้คุณขุนชานนท์แล้วก็แฟนสาวเนี่ยไม่เคยติดต่อมาหาเลยส่วนเรื่องคดีความครับน้องติ๊กบอกว่าได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็รอพนักงานสอบสวนเรียกฝั่งของคุณขุนชานนท์เนี่ยมาสอบปากคำนะครับยอมรับบอกว่าก็เสียเปรียบที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้แจ้งความตั้งแต่แรกแล้วก็เลยทำให้ไม่มีการนำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาตรวจวัดแอลกอฮอล์ไงฮะคือน้องติ๊กก็ยืนยันนะถึงวันนี้บางคนบอกว่าน้องอยากจะได้เงินอะไรแบบนี้หรือเปล่าน้องบอกว่าไม่เลยพี่คืออย่าลืมว่าที่น้องได้เงินไปเนี่ยน้องก็เป็นค่ารักษาตัวใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของน้องแล้วที่ผ่านมาพอน้องรถล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องต้องหยุดงานกว่าจะกลับไปทำงานก็คือวันที่3พฤษภาช่วงนี้น้องก็ไม่มีเงินใช้จ่ายไงไอ้เงินที่ได้มาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมาใช้ไอ้สิ่งต่างๆพวกนี้นั่นแหละครับจริงๆคุณแม่เมื่อวานพูดในรายการพี่หนุ่มก็บอกว่าตอนที่คุณขุนจะโอนให้แค่ 20,000 ยังบอกเลยนะบอกว่าก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่าไปทวนลงหรือว่าอย่าไปต่อว่าคุณขุนนี่เลยนี่คือน้ำใจของแม่ที่บอกนะจริงๆแล้วคุณขุนยังมีอีกหลายเรื่องนะที่เกิดขึ้นเช่นก็พูดนะบอกว่าผมไม่ได้มาผมไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์แม้ว่าเราจะนำเสนอว่าจากฝั่งทางกู้ภัยนะฮะแล้วบอกตอนเกิดเหตุไม่มีพยานหรือแม้แต่อีกประเด็นนึงฮะบอกว่าจริงๆผมไม่ต้องจ่ายก็ได้นะเพราะมันมีพรบ.คุ้มครองอยู่แล้วนะโอ้ทัวร์ลงอีกนะฮะมันก็กลายเป็นแบบนี้บางคนมันก็บอกว่าดารามันก็หาเงินง่ายกว่าคนอื่นแต่โอเคนะมันก็อยู่ที่แต่ละคนแล้วเหมือนกันว่าเขาจะมีความคิดอะไรยังไงคือแต่มันก็กลายเป็นบทเรียนอย่างดีครับสำหรับทุกๆคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยดูหลักฐานก่อนว่าถ้าสมมติตัวเองผิดเนี่ยก็รับผิดชอบไปเลยไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นเหมือนคุณขุนชานนท์ที่บางคนก็บอกว่าเนี่ยเสียดายอนาคตกลายเป็นว่าเหมือนเอาอนาคตมาทิ้งไว้อะไรแบบนี้เลยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม